วิเคราะห์ย่อยลงไปนะคะนะคำเชื่อมคือแต่อ่ะต่อไปอีกประโยคนึงวิเคราะห์ย่อยลงไปอีกประโยคความเดียวประโยคที่สองซับซ้อนตรงไหนยังเป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อๆไปอีกด้วยถามว่ากริยาคืออะไรคะประธานคือการอ่านซึ่งเราละไว้ในวงเล็บฐานที่เข้าใจเวลาที่เราเชื่อมแล้วด้วยสันธานแต่นะคะทีนี้ถามว่ากริยาคือะไรคะกริยาคืออะไรคะเมื่อกี้ประโยคแรกมิได้เป็นถูกไหมที่เหลือเป็นส่วนขยายกริยาทีนี้ในประโยคสามัญประโยคที่สองล่ะถามว่าภาคแสดงหรือกริยาคืออะไรคะยังเป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อๆไปอีกด้วยถ้าวิเคราะห์ลงไปถึงคำกริยาคือคำว่าภาคแสดงเนี่ยคำกริยาคือคำว่าอะไรคำกริยาคือคำว่าอะไรยังเป็นถูกไหมนะคะยังเป็นอันนี้คือคำกริยาส่วนที่เหลือขยายอะไรคะกลุ่มคำที่ยาวเนี่ยขยายยังเป็นอะไรล่ะเป็นส่วนเติมเต็มนั่นแหละของคำว่ายังเป็นถูกไหมนะก็เคยทำให้ประโยคความรวมซึ่งประกอบด้วยประโยคสามัญมันซับซ้อนนะคะพอเข้าใจไหมคะอันนี้ลักษณะแรกนะคะอ่ะต่อไป ความซับซ้อนของประโยคความรวมลักษณะที่สองเมื่อกี้ประโยคความรวมนั้นประกอบด้วยประโยคสามัญสองประโยคมีส่วนขยายนะคะทำให้ซับซ้อนนะทีนี้ลักษณะที่สองแทนที่มันจะประกอบด้วยประโยคความเดียวหรือว่าประโยคสามัญแต่ว่าทำไมคะมันประกอบด้วยประโยคความรวมคือตัวมันเองนั่นแหละหนาซ้อนกันก็เลยทำให้ซับซ้อนหนาตัวเองซ้อนตัวเองนะคะมันก็เลยทำให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะไม่สับสนนะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะประโยคความรวมซับซ้อนนะคะมีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวม2ประโยคนะดูตัวอย่างนะคะเช่นอ่านพร้อมกันในชีวิตจริงสื่อสารไหมก็สื่อสารลักษณะนี้อ่ะตัวอย่างอันนี้เป็นประโยคความรวมซึ่งประกอบด้วยประโยคความรวมตัวเองซ้อนตัวเองรอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะมาวิเคราะห์กันต้องแยกแยะให้ได้วิเคราะห์ให้ได้ว่าประกอบด้วยความรวมอะไรบ้างมีสันธานตัวไหนเชื่อมวันดีรับประทานอาหารรสจัดนะแต่ฉันชอบรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวจึงเป็นเหตุให้อะไรคะดังนั้นจึงนะวันดีจึงปวดท้องบ่อยๆแต่ฉันทำไมคะท้องเสียเป็นประจำนะเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะลอกเสร็จแล้วใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะสิว่าประโยคความรวมประโยคที่หนึ่งคืออะไรมีสันธานอะไรเชื่อมประโยคความรวมประโยคที่สองคืออะไรแล้วเดี๋ยววิเคราะห์ย่อยเราไปเองความรวมหนึ่งความรวมสองอ่ะเสร็จยังคะเร็วนิดนึงมันจะค่อนข้างจะยาวเพราะว่ามันซับซ้อนมันไม่ใช่ประโยคธรรมดานะคะอ่ะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ประโยคความรวมหนึ่งคือประโยคแรกว่าไงคะได้ยินแต่เสียงข้างหูครูนี่แหละ
แล้วที่ไกลๆทางโน้นล่ะวิเคราะห์ได้ไหมอ้าวคิดพร้อมกันสิคะประโยคความรวมประโยคที่หนึ่งปลายทางคิดตามด้วยนะคะอย่าลอกอย่างเดียวต้องเรียนต้องดูวิเคราะห์ให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยลอกนะประโยคความรวมประโยคที่หนึ่งก็คือวันดีรับประทานอาหารรสจัดแต่ฉันชอบรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวงงไหมคะไม่งงนะอันนี้คือลักษณะของประโยคความรวมถูกไหมมันก็จะประกอบเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันอีกว่าประโยคความรวมเนี้ยมันประกอบด้วยประโยคความเดียวว่าอะไรนะสันธานรู้แล้วนะขีดเส้นใต้ให้เห็นแล้วนะความมันทำไมคะขัดแย้งกันนะถึงไม่ดูของครูนักเรียนก็วิเคราะห์ได้อ่ะคนที่เสร็จแล้วเข้าใจแล้วดูประโยคความรวมประโยคที่สองเอาสันธานก่อนนะสันธานหรือว่าคำเชื่อมก็คือแต่นั่นเองนะที่จริงต้องแต่เนาะใช่ดันนั้งจริงไหมเนี่ยขอแก้นิดนึงผิดพลาดนิดหน่อยนะคะต้องเอาคำว่าแต่ก่อนนะเป็นสันธานใหญ่จริงๆที่เชื่อมระหว่างประโยคความเดียว2ประโยคหรือว่าประโยคความซ้อน2ประโยคนะคะเข้าด้วยกันนะเป็นแต่นะคะมาแล้วนะคะสันธานที่เชื่อมความให้สละสลวยระหว่างประโยคสามัญประโยคความรวม2ประโยคคือคำว่าแต่นะคะใช่หรือไม่ใช่จริงๆแล้วมันถูกแล้วนี่ครูสับสนเองต้องเป็นอะไรคะดังนั้นจึงถูกแล้วขอโทษเลยกลายเป็นครูสับสนเองต้องเป็นอะไรคะดังนั้นจึงถูกแล้วนะคะไม่ใช่แต่นะแต่อันนั้นมันเป็นสันธานเชื่อมย่อยนะคะระหว่างประโยคสามัญ นะคะเอาใหม่นะคะสันธานที่เชื่อมระหว่างประโยคความรวม2ประโยคนะดังนั้นจึงนะไม่ใช่แต่นะคะต่อไปประโยคความรวมประโยคที่2ล่ะที่เหลือคือวันดีปวดท้องบ่อยๆแต่ฉันท้องเสียเป็นประจำไม่งงนะคะเข้าใจนะครูสับสนนิดนึงนะคะถูกแล้วนะคำสันธานคู่ที่เชื่อมระหว่างประโยคความรวมประโยคที่1กับประโยคที่2คือดังนั้นจึงนะแต่ว่าสันธานที่เชื่อมในประโยคความรวมระหว่างความเดียวหรือว่าสามัญ นั้นแต่นะคะนะวิเคราะห์ต่อไปอีกประโยคความรวมหนึ่งก็คืออันเดิมนั่นแหละวันดีรับประทานอาหารรสจัดแต่ฉันชอบรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวอันนี้เป็นความรวมความรวมเกิดจากความเดียว2ประโยคมารวมกันโดยใช้สันธานเป็นตัวเชื่อมวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าประโยคความรวมนี้ประกอบด้วยประโยคความเดียวประโยคแรกหรือสามัญประโยคแรกคือวันดีรับประทานอาหารรสจัดทันไหมคะงงไหมสันธานที่เชื่อมแต่อีกประโยคนึงความเดียวหรือว่าสามัญประโยคที่สองฉันชอบรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวไม่ยากนะคะไม่งงนะนะวิเคราะห์ย่อยลงไปนะคะมีสันธานแต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยคความเดียว2ประโยคให้เป็นประโยคความรวมในประโยคที่1นะคะย่อยลงไปนะวันดีได้ประทานอาหารรสจัดเป็นความเดียวประโยคที่1ถูกไหมนะคะมีสันธานแต่เชื่อมความขัดแย้งกันทีนี้ที่เหลือก็จะเป็นประโยคความเดียวหรือสามัญประโยคที่2ก็คืออะไรคะเนื้อความมันก็อันเดิมแหละฉันชอบรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวนะคะสันธานคืออะไร
สันธานคืออะไรก็แต่นั่นแหละนะคะสันธานคือแต่นะในประโยคย่อยนะในประโยคความเดียวนะคะต่อไปนะคะความซับซ้อนในลักษณะที่3นะความรวมประกอบด้วยความเดียวหรือว่าสามัญซับซ้อนนะความรวมประกอบด้วยความรวมคือตัวเองประกอบด้วยตัวเองนะซ้อนขึ้นมาทีนี้ลักษณะที่3ของประโยคความรวมอาจจะมีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนอันนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนวิเคราะห์แยกแยะแต่ละขั้นได้นักเรียนก็จะไม่สับสนนะคะประโยคความรวมนะประกอบด้วยประโยคความซ้อนนะคะประโยคความรวมที่ประกอบด้วยประโยคความซ้อนเช่นนะคะตัวอย่างอ่านพร้อมกันมันต้องยาวนะเพราะว่ามันซับซ้อนนะคะไม่ใช่ประโยคธรรมดาอ่ะพร้อมกันค่ะประโยคความรวมอันนี้ซับซ้อนเพราะว่ามีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนลักษณะของประโยคความซ้อนประกอบด้วยประโยคหลักคือถูกขยายกับประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ขยายเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์ประโยคความซ้อนออกมาให้ได้อันนี้คำสันธานที่เชื่อมให้เป็นประโยคความรวมคืออะไรคะคือหรือนั่นเองนะคะหรือนะทีนี้มาแยกย่อยว่าประโยคความซ้อนประโยคที่หนึ่งคือความซ้อนประโยคที่สองคือมีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนนะคะโดยใช้สันธานหรือว่าเป็นตัวเชื่อมให้เป็นประโยคความรวมรอก่อนนะคะพรสิทธิ์จะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันหรือเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจสันธานหรือนี่เนื้อความเป็นไงคะถ้าแต่ค่ะ